วันนี้นะคะการก็จะพาทุกคนนะคะมาชิมทุเรียนหลงลับแลกันมีคนส่งมาให้วันนี้เราจะมากินกันแบบ ASMR ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็จะแบบแหลมๆแบบเสียวๆนิดนึงกลิ่นใช้ได้ละเดี๋ยวมาลองแกะกันเลยหลังจากที่เราได้ทดลองปอกเมื่อตอนปีที่แล้วแล้วมีคนส่งมาให้รอบนี้ถือว่ามาทดสอบฝีมืออีกรอบนึงว่าโอเคหรือเปล่าแอบเสียวเหมือนกันนะเนี่ยหนามันแหลมมากลูกจิ๋วว้าวไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะโหว้าวชุบเข้าไปนะกำลังแบบกรุบกรุบอร่อยอ่ะเห็นลูกเล็กๆนี่เนื้อดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้มันยังไม่ค่อยสุกมากมันก็จะเลยแบบไม่ได้นุ่มๆก็จะกินรสชาติก็จะเป็นแบบนี้บอกว่ากินทุเรียนแล้วนะคะมันจะร้อนในเราก็เลยมีนี่เลยเล่ากี่นะอร่อยอะอร่อยจังเม็ดเล็กมากเลยเหรอโอ้โหก็มองแล้วแบบน้ำลายหยดแล้วก็จะดึงออกมาอย่างนี้นะ
ให้กินต่อดีไหมนะตากล้องกินไหมลูกหนึ่งก็จะมีประมาณ1 2 3 4ภูว้าลูกนี้เยี่ยมเลยอ่ะอันนี้เป็นหลงลับแหลกมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ช่วงนี้ท่านใดนะคะที่เป็นทุเรียนเดอร์เบอร์เนี่ยอย่าลืมไปที่อุตรดิตถ์แล้วเขามีบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะเออไปตามเอาไปตามเอาได้ข่าวว่าประมาณ999บาทเองเสียดายอ่ะหมดแล้วหนึ่งลูก